สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ก็มาหาปิ่นกันหน่อยนะครับน้องน้องที่แห้งแล้วครับพอดีวันนี้ตั้งใจว่าจะมาหาน้องนี่แหละครับแต่ว่ามาฮ้อนน้ําแห้งหมดแล้วครับที่สิมาหาคือที่เป็นแถวบริเวณนี่แหละครับแถวน้ําถ้าน้ําบ่แห้งครับบริเวณที่มีหญ้านะครับคือแถวที่สิหาปิ่นครับแต่ว่ามันน้ํามันแห้งหมดแล้วครับเหลือแต่กลางน้องก็เลยคิดว่าสิหาตามคลองนะครับสิเป็นคลองที่ข้าเจ้าดุ่นน้ําใส่น้ําปังขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลองกันครับเป็นคลองนี่เป็นคลองสิหาไปตามคลองนะที่ยังพอมีน้ําเคยได้หาอยู่ครับครับครับมาติดตามกันครับมื้อนี้ได้น้อยได้หลายสําใดก็ได้ครับข้าเจ้ากําลังเอาไหลควายมาเลี้ยงครับควายลายควายมุ่นนี่อะไรครับครับมาห้าปิงครับครับผมได้ครับเพิ่งแต่มาหลงได้สองสามม่องนี่แหละทั้งนี้มันน้ำมันเบิ้ลหรอครับแถวนี้เบิ้ลหรือบ่ครับโอ้ว่าที่มาลงเบื้องนอกเนี่ยมาเพราะเป็นน้ำมันแห้งเบิดนะครับเอาไปเลี้ยงไซนี่ครับเลี้ยงฟังนี่บอกไปมาลงมองแรกครับน้ำข้างแจนาครับนาปังข้างแจนาปังลงเบิ่งมองแรกครับเห็นตัวนึงแล้วครับเห็นโอ้เห็นตัวนึงแล้วครับตัวนึงมาแล้วตัวกำลังบ่ใหญ่บ่น้อยครับโดนพอดีมาแล้วครับตัวนึงแล้วเห็นตัวซ่อนครับเห็นตัวซ่อนเจ็บจับขาครับตัวซ่อนจับขาขึ้นฟังก่อนครับโอ้มาเร็วอยู่ครับมองนี้ลงมาเข้ามาแล้วสองสามตัวนะครับโอ้ปิงไล่ครับมองแจนี่ครับแจให้นาแจให้นาปังครับสี่ห้าตัวแล้วครับลงเต็มเดียวเข้ามาแล้วมันใหญ่เป็นไหนครับตัวนี้งมหมดเลยครับตัวนี้ปิงกำลังเข้ามาครับงมหมดเลยตัวนี้งมมาเลยก่อนครับงมมาก่อนครับปิงกำลังเข้ามาโอ้ยนี่เห็นนี่แล้วเห็นนี่แล้วไปก็เรือแล้วโอ้ได้หลายตัวแล้วครับโยมองนี่ว่าคิดว่าสิบ่มีปิงครับลงแป๊บเดียวเข้ามาหลายตัวแล้วน่าจะเป็น10ตัวแล้วเข้ามาแป๊บเดียวครับเข้ามาเร็วขนาดงมออกก่อนครับยังบริตัก
ได้แล้วเห็นแว๊บๆดำๆแว๊บๆครับเมื่อกี้นี่โอ้มาจับอยู่ค่ะพี่จับอยู่ค่ะพี่ครับจับอยู่ค่ะแบบเข้ามาไล่ตัวแล้วครับมองนี่มาเร็วครับหน้าซิมเบิลแล้วครับมองนี่มาเร็วครับลงมาครับปิ่นก็เข้ามาเลยครับแต่ว่าเมื่อมาจะเมื่อเลยแหละครับได้ซิปกว่าตัวครับลงมองนี่ยังมีเข้ามาเท่านี้ว่าเมื่อแล้วถ้าห้าตามคลองมันห้ามองยืนเนี้ยครับของสันครับบ่มีมองยืนบ่มีมองเหยียบครับเลิกเก็บมาตัวนึงแล้วครับลงมาข้างของนี่เข้ามาตัวนึงแล้วครับปิ่นก็น่าจะมีอยู่แล้วครับของแต่ว่ามันมองเหยียบมันบ่ค่อยมีครับถ้าเหยียบไปเถิงๆแล้วมันสิพอหญ้านี่ขาดมันก็จะเลือกลงเรื่อยๆมันยืนได้บ่ถึงครับเปลี่ยนตัวนึงนะครับจับขาดนะครับมีอยู่ครับตามคลองนี่ลงมาม่วงนี่ได้3ตัวนี้แล้วครับตัวที่3แล้วนี่ปลาบนยืนนี่บ่ค่อยจะคักมันได้ครับมันถ้ายืนไปเถียงๆแล้วหญ้าอันนี้หญ้ามันคาดแล้วมันจะเลิกลงเรื่อยๆครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้โอ้โอ้ลงเบิ้งของฟังนี่ก่อนครับลงคลองฟังเมื่อกี้นี้ได้ครับมีปิ่นอยู่
ก็ว่าจะหามองเยียบมองเยียบเนี่ยครับของฝั่งมันสั่นเยียบยาเวลายาขาดแล้วมันเลิกลงเรื่อยๆครับยืนบริเทิงมาลงของฝั่งนี้บ่มีปิงครับมีแต่ฝั่งฟักฟักทางฟักมาลงนี่ยังบ่เห็นปิงครับแต่ว่าสิย้ายน้องแล้วครับมันมองยืนมันก็ยากครับมันเป็นของสั่นแล้วมันยืนบ่ค่อยได้ครับว่าสิย้ายน้องไปน้องอยู่ฟักบ้านอีกฝั่งนึงครับมีน้องหลายอยู่ครับว่าสิไปลงเบิ่งน้องอยู่ฝั่งนะครับมันน้องนี่เป็นกอบัวครับกอบัวเต็มน้องเลยครับน้องนี่แต่ว่าปิงนี้ว่าแน่ใจว่าสิมีหรือบ่ครับว่าสิลงเบิ่งมองนี่ครับจะเป็นในกอพืชอยู่ของซองกอที่เป็นลงเบิ่งระหว่างกอพืชนี่แหละครับลงเบิ่งจังมองเพื่อได้ปิงติ่มกันครับเข้ามาตัวนึงแหละครับตัวใหญ่เพิ่งจะเห็นตัวแรกครับตัวใหญ่แต่ว่าตัวน้อยนี่ไล่ครับน้องนี่ตัวมากตัวขนาดประมาณนี้ครับลายปีกน้อยๆรุ่นนี้ลายครับปีกน้อยลายครับตัว4ตัว4ตัวจับข่ายข้างนี้ข้างนี้ก็มีอีกโอ้ลายปีกน้อยลายครับน้องนี่จะโตขนาดประมาณนี้ครับยังไม่เห็นตัวใหญ่อยู่ปิงน้อยไล่ครับลงมาแถวนี้ปิงน้อยไล่มาแล้วครับมองนี่ตัวใหญ่มาตัวนึงแล้วครับThank you.
ก้อยมีตัวใหญ่ครับแถวนี้เป็นตัวน้อยไล่ครับปิงได้แล้วได้มาเข้ามาตัวนึงแล้วตัวใหญ่วันนี้จะเห็นตัวใหญ่ครับย้ายมาลงน่องไม้นี้ไม่มีปิงครับได้น่าจะได้บ่ฮอด10ตัวแล้วครับมาย้ายข้ามมาช่วงแต่ตอนเช้าที่ลงไปนั้นได้พอได้อยู่ครับแต่มันบ่มีน้ำครับน้ำมันแห้งหมดน่องมันแห้งครับก็เลยข้ามมาลงน่องไม้ครับมาน่องนี้บ่มีปิงครับแต่ว่าสิกลับเลยแหละครับมื้อนี้มันพอดีอากาศเป็นร้อนๆเอาๆคือย่านเป็นฝนเป็นพายุนะเพราะว่ามาอยู่คนเดียวบ่มีหมู่ย่านอยู่เลยครับพายุก็ได้ครับสุดท้ายนี่ครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจครับสุดท้ายก็ขอบคุณครับได้ประมาณขีดนึงเลยครับเป็นคือได้มีพายุมาครับก็เลยกลับมาก่อนย่านพายุ